เรื่องน่าตื่นเต้นกันก่อนยังไงคะจะบอกว่าข่าวนี้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูต้นมะพร้าวบ้านแม่แก้วหรือคุณแม่ของน้องณเดชน์นั่นเองค่ะปกติเนี่ยข่าวสีสันอะไรแบบนี้เราจะได้ติดตามการสีสันก่อนวันออกสลากทางช่องไทยรัฐทีวีมีให้ชมกันแต่วันนี้ไม่ต้องรอวันออกสลากคุณผู้ชมนี่มาให้ดูทั้งคลิปทั้งภาพนิ่งกันเลยค่ะแม่แก้วเนี่ยเขียนแคปชั่นบอกแบบนี้ค่ะว่าคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะนี่คือต้นมะพร้าวน้ำหอมที่สวนยิ่งเย็นปลูกมา5ปี13ต้นคงได้เห็นได้ชื่นชมมา12ต้นค่ะและต้นเนี้ยคือต้นแรกที่ปลูกจ้าแล้วก็ติดแท็กไปที่ IG ของณเดชน์คุณสังเกตอะไรไหมนี่คือต้นมะพร้าวแต่ย้ำอีกครั้งนะคะแม่แก้วบอกมาว่าปลูกมา5ปีแล้วปลูก13ต้นขึ้นมาจริงๆ12ไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยคือต้นมะพร้าวที่มันใบมันโค้งๆงอๆค่ะแล้วก็ม้วนเข้าหาลำตัวแบบนี้เลยแฟนๆที่ติดตาม IG ของแม่แก้วเนี่ยเข้ามาชื่นชมบอกว่าโอ๊ยสวยดีนะแม่แปลกตาดีเหมือนกันแล้วเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็เคาะไปทางเดียวกันนะคุณผู้ชมบอกว่าคุณมองดูสิมันคล้ายอะไรเขาบอกว่ามันคับคล้ายคับคลาเหมือนกับเสียงพญานาคนะคะหลายคนคิดเห็นกันแบบนี้เนี่ยตามคอมเมนต์ขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมมองดูแล้วกันว่าคล้ายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะซึ่งแม่แก้วเองเนี่ยเขาก็มีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในองค์พญานาคคุณผู้ชมอย่างใน IG แม่แก้วเนี่ยจะได้เห็นกันบ่อยๆนะว่าที่บ้านของแม่เนี่ยมีการตั้งองค์พญานาคเอาไว้กราบไหว้บูชานั่นเองณเดชน์ก็กราบไหว้บูชาบ่อยและตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะเรียกได้ว่าจะเป็นความบังเอิญเหลือดีคุณป้าถ้าจำได้นะลูกชายแม่แก้วเนี่ยคุณณเดชน์นี่นะเขาเป็นพระเอกหนังนาคี2เหมือนกันนะจ๊ะเลยหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นความเชื่อความผูกพันของครอบเนี้ยครอบครัวเนี้ยก็เป็นไปได้นั่นน่ะสิบ้านนี้ก็แม่แก้วอย่างที่แม่แก้วเคยโพสต์คลิปไว้ก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวก็เต่าเข้าบ้านเดี๋ยวก็มีตุ๊กแกเดี๋ยวก็มีงูอะไรแบบนี้เรื่องแบบนี้แล้วก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ละกันเนาะใช่ใช้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันนะคุณผู้ชมนะลองแวะเดินดูตามสวนคุณละกันมีบ้างหรือเปล่ามันม้วนมันงอหรือเปล่าจากบ้านแม่แก้ว